หนุ่มชชช่าพูดแล้วหลังลือเลิกกับภรรยาเรียกได้ว่าเปิดใจเรื่องมีหญิงอื่นภรรยาอยู่ด้วยตั้งแต่อายุ14เรื่องผู้หญิงอื่นผมก็ยอมรับว่าผมเคยมีก็ผู้ชายยังไงก็ต้องมีตอนนี้ไม่มีแล้วผมไม่หาเรื่องใส่ตัวไม่หาเรื่องใส่ครอบครัวเพราะรู้แล้วว่าไม่มีใครดีเท่าภรรยาเราเท่าครอบครัวเราไม่สบายลุกขึ้นเองไม่ไหวก็มีภรรยาทำให้ไม่มีผู้หญิงคนไหนทำให้เราหรอกด้านนกภรรยาบอกว่าเพราะรักถึงให้อภัยขอเพียงให้เขากลับมาจะไม่เรื่องพื้นอะไรอีกหน่งเผยว่าหลายปีที่ทำให้ภรรยาและครอบครัวเจอเรื่องนี้เราจะกลับมาหาครอบครัวยังไงจะกลับมามองหน้าผมตั้ง5ปีผมคิดว่าถ้าเขาไม่ให้อภัยก็ต่างคนต่างอยู่ผมก็ยกตังให้เขาหมดเพราะผมดูแลเขามาเลิกภรรยาแล้วจริงเหรอจึงทำให้เกิดคำถามภายในใจว่าสรุปแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังดีอยู่ไหมเพราะย้อนกลับไปก่อนหน้าวันเกิดของเจ้าตัว1วันก็ได้โพสต์แคปชั่นชวนคิดว่าถ้ารถไฟขบวนนั้นที่นั่งอยู่แล้วไม่มีความสุขก็พร้อมจะลงถ้ารถไฟขบวนนี้นั่งแล้วมันไม่มีความสุขผมก็ต้องลงไปนั่งขบวนที่นั่งแล้วผมมีความสุขที่สุดแต่ก่อนจะลงผมก็ต้องให้ความสุขความสบายกับขบวนที่ผมนั่งมาให้มีความสุขก่อนที่ผมอวยพรวันเกิดบุตรชายซึ่งในรูปนั้นมีภรรยาได้ร่วมเฟรมอยู่ด้วยซึ่งน่าจะเป็นคำตอบไขข้อข้องใจกันแล้วแฮปปี้จะลงไปนั่งขบวนต่อไปโดยไม่ต้องห่วงขบวนที่ผมนั่งมาโดยอัปเดตล่าสุดโหน่งชชช่าได้โพสต์รูปอวยพรวันเกิดบุตรชายซึ่งในรูปนั้นมีภรรยาได้ร่วมเฟรมอยู่ด้วยซึ่งน่าจะเป็นคำตอบไขข้อข้องใจกันแล้วแฮปปี้ให้กำลังใจครอบครัวหมอออนสุดออาลักยอทันตแพทย์สาวพี่เล่เอาสอไรอาเตรียมใจแค่ไหนก็ไม่พอพร้อมให้แง่คิดเป็นโพสโทอาลักยอที่แฝงไปด้วยข้อคิดเตือนใจที่ถูกส่งต่อบนโลกออนไลน์กับเรื่องราวของทันตแพทย์หญิงท่านหนึ่งที่ป่วยด้วยโรคร้ายแต่ยังแต่อายุยังน้อยผ่านระยะเวลาการรักษาจนเข้าสู่เร่เออหยาดสุดและแท้อายุก่อนจากไปอย่างสงบโดยพี่ชายคุณหมอออนได้เขียนรำลึกถึงการจากไปไว้อย่างมีแง่คิดโดยระบุว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยาเมื่อดอกไผ่บานตอนออนรู้ตัวว่าเป็นนมะร้องงอที่ปอดหมอบอกว่าจะอยู่ได้อีกแค่6เดือนแต่ออนก็สู้รักษาตัวอยู่มาได้นี่ก็ย่างเข้าปีที่3แล้วทำให้ออนมีเวลาเตรียมตัวทั้งเรื่องพินัยกันมอทั้งเรื่องการเขียนสมุดเบาใจสั่งเอสียอร่ำรออาทั้งการเลือกแบบโลงสอพอทั้งการฝึกปฏิบัติภาวนาทั้งการขออโหสิและให้อภัยคนที่เคยขุ่นเคืองเจอหน้ากันเดือนก่อนออนบอกว่าพร้อมไปละแต่นั่นแหละสมองกับจิตมันคนละส่วนกันสมองอาจคิดได้แต่จิตจะเชื่อหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง2สัปดาห์ก่อนออนถูกส่งเข้า ICU มอแอร้องลามไปทั่วตัวหมอเจอาใส่สายทั่วร่างกายมอแอร้องอเป็นโรคที่ทำให้ผู้ไปวอยัดจอบอปวดดอมากขนาดมอร์ฟีโนก็เอาไม่อยู่ออนหายยอใจลำบากเพราะแอมอะแรงกินปออดากคือหมดหมอต้องให้ออกซิเจนแต่ที่แย่คือร่างกายมันไม่หลับยออ่านอนหลับเอาไม่อยู่อรมีสติรับรู้เกือบตลอดเวลายังคุยได้แบบเบลอเบลอวันก่อนหมอให้ตามญาติมาเพื่อสั่งสียอเพราะออนพร้อมไปตลอดเวลาจากนั้นหมอแนะนำว่าควรให้คนไข้ดริปยอเอาเพื่อค่อยๆหลับและจากไปจะได้ไม่ทรมานการดริปยออานอนหลับหรืออารังงาบอประสัยอาทอเป็นการไปกระดกรัศวาสเพื่อให้คนไข้ไม่รู้สึกเจ็บจะได้หลับและจากไปอย่างสงบเราไม่ได้ไปหยุดหรือแทรกแซงกระบวนการทำงานของร่างกายมันหยุดของมันเองที่ระบบร่างกายยังไม่ไล่มาหนเวไต่เจ้าตัวไม่อยากทนอีกต่อไปผมอาจจะฉีดอยปาให้หัวใจหอยุดเต้นอเพื่อให้หลับไปคำถามถึงตอนนั้นถ้าเราเป็นผู้ป่วยและยังมีสติรู้ตัวเราจะยอมรีพีย์ไม่จำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้ออนบอกว่าออนพร้อมที่จะไปอีกอย่างออนไปไหนมออฟัน
ออนเข้าใจขั้นตอนทางการแพทย์ดีแสดงว่าออนก็น่าจะยอมรับได้อย่างที่บอกสมองกับจิตมันคนละส่วนกันเพราะพะออนรู้ว่าหมอแนะนำให้ดริปยออาออนกลับร้องงอให้ไม่อยากทำออนยังไม่อยากไปออนขอเวลาทำใจคิดดูทั้งที่เจ็บทรมานขนาดนี้สลึมใสลือตลอดเวลาแต่จิตข้างในมันก็ยังไม่ยอมมันยึดมันหวงกายเพราะเป็นธรรมชาติของจิตมนุษย์ทุกคนที่ต้องหวงกายเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ตอนกลางคืนชั่วขณะหนึ่งผมมีโอกาสอยู่กับน้องออนสองคนในห้องไอซียูอรถามสอไรอามายมกว่าออนจะอยู่บนโลกนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเหรอพี่ทอมพรุ่งนี้ออนค่อยให้คำตอบได้ไหมอะในทางพุทธศาสนาเราเชื่อกันว่าจิตสุดท้ายก่อนเนตอายอเอเป็นสิ่งสำคัญมากตอนออนฝึกภาวนาใหม่ๆผมกับอ้นก็บอกว่าครูบาอาจารย์ท่านบอกฝึกไว้เพื่อจะได้เอาไว้ใช้แก่อนตออายอเพราะตอนร่างกายจะตอกอดบอเวทนาความเจ็บปอวอดอจะแอรองอกล้ามากไหนจะเอจบปวดไหนจะคนมารุมล้อมไหนจะห่วงนู่นนี่นั่นสารพัดจิตก็จะฟุ้งไม่สงบและเสไรอาหมองจะดีกว่าไหมหากเราฝึกวางได้เหมือนซ้อมโมก่อนนดอายอเพราะเมื่อต้องต่ออายอจริงๆจิตจะได้วางได้ออนฝึกภาวนาฝึกซ้อมก่อนเนตอายอมาเป็นปีถึงเวลาจริงๆออนยังบอกผมว่าเอาเข้าจริงมันยากมากๆเลยนะพี่ทอมที่จะมีสติบอกว่าวางมันจบครูบาอาจารย์บอกว่าการมีสติสัมปชัญญะพร้อมตายนั่นแหละดีที่สุดจะไปภูมิที่ดีคนเราไม่ได้ต่ออายอจริงแค่เปลี่ยนเรอาเองเฉยจิตไม่ตายแต่จะไปตามอุปทานจิตก่อนเนตอายอถ้าจิตใจสบายไม่วิตกกังวลก็ไปสุขติภูมิถ้าวิตกกังวลมากก็ไปภูมิต่ำการมีสติอยู่กับปัจจุบันไม่กังวลอยู่กับลมหายใจเข้าออกเพื่อให้ไม่วิตกกังวลจิตก็จะแจ่มใสไม่เอสอไรอาหมองก็จะไปสุขติภูมิวันรุ่งขึ้นออนยอมรับแต่ขอไม่ใช่ที่ห้องไอซียูออนขอ3ข้อแรกขอเป็นห้อง VIP ที่มีส่วนแยกระหว่างห้องผู้ป่วยกับห้องรับแขกข้อ2ขอเพื่อนฝูงญาติพี่น้องให้อยู่แต่ในห้องรับแขกและปิดประตูห้ามร้องไห้ให้ได้ยินข้อ3ขอออนอยู่กับหมอเพียง2คนห้ามมีคนมาจับมือห้ามมีคนมารุมล้อมหรือมีคนมาพูดคุยสาดแง่สียออะไรอีกอร่อยอยากจับไปอย่างสงบเงียบๆคนเดียวตลอดเวลาตั้งแต่ห้อง ICU ย้ายลงมาห้อง VIP แม้นจะสลึมใสลือเพราะรื้อทอทิศยออาแต่ออนยังคุยรู้เรื่องยังคงครองสติได้ดีและมีกำลังใจที่ดีการ DRIP ยอมี3สเต็ปหมอจะให้ทางสายยางปกติผู้ไปวอยอส่วนใหญ่ให้แค่สเต็ป1ก็จะหลับไม่รู้ตัวแล้วก็จับไปแต่อาจเพราะออนสติดีมากยังรู้ตัวผ่านไป1คืนหมอเลยให้สเต็ป2แต่สุดท้ายอัดขอให้พี่เหลียงสามีมายืนข้างเตียงคนเดียวและขอให้จับมือเป็นเพื่อนไปเรื่อยๆส่วนเรอีลูกสาวออนขอให้มาหลังออนจับไปแล้วเพราะกลัวเรอีแร้ออเองให้ออนไม่อยากเพราะว่าผวังฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อวานต้นหางนกยูงฝรั่งเริ่มแตกดอกส้มเหลืองแดงตามริมทางที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตวันเสาร์ที่14พ.ย. 2564เวลา 16:47 น.น้องหมอออนก็ได้ออกเดินทางไกลและจากไปอย่างสงบในวัย42ปีดอกไผ่บานพยานแห่งรักบานเพื่อลาจากเจ้าจงปล่อยวางความเข้มแข็งจะคอยเข้าข้างความอ่อนแอจะต้องแพ้พ่ายดอกไผ่งามเบิกบานในใจยังเฝ้าเก็บไว้เพื่อใครคนนั้นนานเท่าใดคงไม่สำคัญจะคอยเติมฝันถึงวันที่ดอกไผ่บานเพลงดอกไผ่บานศิลปินคาราบาวและปานธนพรหมายเหตุปกติออนไม่ฟังเพลงเพื่อชีวิตแต่พอดีพี่เหลียงนิธิรักทาเอทรากูแอลสามีอเปิดเพลงนี้ให้ฟังช่วงป่วยออนชอบความหมายของเพลงคือในช่วงชีวิตของต้นไผ่จะออกดอกเพียงแค่ครั้งเดียว
เมื่อดอกไผ่บานจะทิ้งเมล็ดลงสู่พื้นดินเมล็ดไม่สามารถที่จะเติบโตใต้ร่มเงาได้ต้นแม่จะค่อยๆตายลงส่วนเมล็ดไผ่นับหมื่นนับแสนก็จะรอวันเจริญเติบโตสิ่งหนึ่งต้องยอมดับเพื่อก่อเกิดอีกหลายสิ่ง